สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนวันนี้มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจ้ะมีปลาแซลมอนอบลมควันจ้าแล้วก็ผักสดๆมากมายเลยจ้ะก็มีกะหล่ำม่วงมีกะหล่ำขาวมีสลัดแก้วแล้วก็มีถั่วลันเตาแล้วอั้นฟ้าแล้วพริกหยวกหน่อไม้ฝรั่งมีผักพิเศษอันนี้ยังไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะก็จะลองชิมดูว่ามันสีแสบบ่จ้ะภาษาสวีเดนเอิ้นว่าสวัสดโคนสวัสดโคนว่าสั่นคือเลยมันมีประโยชน์หลายนะจ้ะอันนี้มีแคลเซียมหลายจ้ะมีวิตามินซีเอบีแล้วก็มีถาดเล็กน้ำด้วยจ้าด้วยเนี่ยกินแล้วก็ให้รู้สึกอิ่มหลายบำรุงกระดูกจ้าบำรุงผิวพรรณดีหลายแล้วก็มีลวกเส้นมีจ้าโมแมนเส้นมีจ้าวุ้นเส้นแก้วด้วยจ้าแซ่บหลายเหนียวหนุ่มคือขนมจีนเป็นยังคือจังได้อันนี้แม่นบ่จ้าลืมจ้ะบาบอมี่ขนมจีนก็เลยใส่วุ้นเส้นแทนนี่ก็ปลาแซลมอนอบลมควันอันนี้ก็น้ำจิ้มแซ่บๆจ้ะน้ำจิ้มถั่วเฮ็ดเองหมดเลยจ้ะขั่วถั่วขั่วพริกไม่ไหม้ตำโขกจ้ะกินเลยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วมันย้ายไปแล้วจ้ะว่ามีอีหยังแน่น้ำลายกะไหลอ่ะจ้ะอันนี้วุ้นเส้นสนนะจ้ะตามที่บอกไปแล้วเหลือนี่กะสิฮอไปกินที่ทำงานจ้ะมื้ออื่นเฮ็ดงานมาจ้ะตะเซาเฮ็ดเพื่อกินเพื่อที่ทำงานก็บ่มีเวลาได้กินหลายซะบ่มีเวลาเคี่ยวผักแซ่บดีจ้ะซื้อมากินแล้วตาแล้วของมีประโยชน์ผู้ใดอยู่สวีเดนก็ได้อยู่บ้านเท่ากับบ่รู้ว่ามีบ่กันอีกคำหนึ่งแล้วจ้ะเนาะคำง่ายๆเลยล่ะย่างขนาดแซ่บๆว่าหมาจ้ะมันนี่ก็กินให้เบิ้งแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมด้วยจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขหลายๆด้วยจ้ะเด้อฝากติดตามยายหวีนด้วยจ้ะเป็นกำลังใจให้กันแน่ขอให้มีความสุขหลายๆจ้าสวัสดีจ้า